เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสื่อของเวียดนามต่างก็ประคมข่าวกันหนักเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยยอดส่งออกของเวียดนามได้แซงหน้ายอดของเมืองเซินเจิ้นของประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วนับได้ว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลเวียดนามค่ะเพราะว่าทางฝ่ายของเวียดนามเองเขาตั้งเป้าคุณผู้ชมว่าจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางหรือว่ามาเป็นผู้นำของโรงงานโลกให้ได้แทนที่จีนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาข้อมูลต่างๆมาอัปเดตคุณผู้ชมกันนะว่าความเป็นไปได้มีมากน้อยขนาดไหนแต่ก่อนอื่นให้คุณผู้ชมมาดูตัวเลขกันที่ทำใหรัฐบาลของเวียดนามเขามั่นอกมั่นใจขนาดนี้ค่ะสำหรับตัวเลขของเดือนมีนาคมของปีนี้นะคะยอดส่งออกของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 1.2 ล้านล้านบาททีเดียวนะคะโดยถ้าเปรียบเทียบกันกับช่วงเดือนก่อนหน้าก็คือกุมภาพันธ์เติบโตเยอะทีเดียวค่ะถึงร้อยละ 45.5 ด้วยกันแต่ถ้าเทียบกันกับเดือนมีนาคมของปีที่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ค่ะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 14.8ซึ่งตัวเลขนี้แน่นอนนะคะรัฐบาลเขาประทับใจค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามาเทียบกับเมืองเซินเจิ้นของจีนนะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยส่งออกได้อยู่ที่เพียงแค่ 350,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามถ้ามาเปรียบเทียบกับเมืองกวางตุ้งอีกหนึ่งเมืองใหญ่ของจีนนะคะที่เต็มไปด้วยท่าเรือใหญ่ๆแล้วก็เป็นเมืองแห่งนิคมอุตสาหกรรมปรากฏว่าเวียดนามยังไม่สามารถจะแซงหน้าไปได้นะคะเพราะว่าเมืองกวางตุ้งเมื่อเดือนมีนาคมของปีนี้เนี่ยยอดส่งออกอยู่ที่ถึง2ล้านล้านบาทด้วยกันนะคะแต่ก็ยังนับว่าเป็นก้าวพัฒนาการที่สำคัญของเวียดนามเขาอยู่ดีค่ะเว็บไซต์ข่าวติ้งไชน่าของสิงคโปร์เขาก็เลยมีการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจนะคะพูดถึงมุมมองในความเป็นไปได้ที่เวียดนามนั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานของโลกว่ามีโอกาสหรือว่าปัจจัยหนุนใดอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะวิเคราะห์ออกมาได้3ปัจจัยหลักๆด้วยกันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูปัจจัยแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือปัจจัยจากมาตรการซีโร่โควิดหรือว่าการปิดเมืองของจีนนั่นเองที่แน่นอนล่ะพอปิดเมืองป้องกันการเข้ามาของโควิด-19 ปุ๊บกลายเป็นว่าโรงงานก็เปิดปิดท่าเรือก็เปิดปิดตามไปด้วยการขนส่งเป็นไปได้อย่างลักลำบากอย่างยิ่งนะคะหลายๆบริษัทค่ะก็เลยเลือกที่จะมาตั้งฐานการผลิตในเวียดนามบ้างหรือไม่ก็มาจ้างวานบริษัทในเวียดนามให้ผลิตแทนที่จีนซะเลยนะคะนี่ก็เลยกลายมาเป็นโอกาสในการส่งออกของภาคการผลิตของเวียดนามค่ะเห็นได้เลยค่ะไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะการส่งออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ21และทำให้เศรษฐกิจเติบโตถึงร้อยละ 7.7 ด้วยกันค่ะต่อเนื่องกันมาดูอีกหนึ่งปัจจัยนะคะปัจจัยที่2นี้มันก็สืบเนื่องมาจากโควิด-19 เช่นเดียวกันเพราะว่าเวียดนามนั้นอยู่ติดกับประเทศจีนคุณผู้ชมพอมีมาตรการนี้ขึ้นมาก็กลายมาเป็นอนิสงส์นะคะเพราะว่าพอการผลิตมาอยู่ที่เวียดนามเพิ่มมากขึ้นหลายๆบริษัทค่ะก็ตั้งใจที่จะมาใช้เวียดนามนี่แหละเป็นฐานนะคะเพราะว่าสามารถที่จะนำเข้าสินค้าต้นทุนหรือว่าสินค้าขั้นปฐมภูมิเข้ามาผลิตในเวียดนามได้สะดวกมากกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะเพราะว่าการขนส่งจากจีนเนี่ยทำได้เยอะทีเดียวจะขนส่งทางรถไฟก็ได้จะขนส่งทางรถปกติก็ได้เหมือนกันอย่างรถไฟเนี่ยสะดวกทีเดียวนะคะเพราะสามารถจะเข้ามาผ่านทางด่านชายแดนผิงเซียนได้อีกหนึ่งเหตุสัมพันธ์เลยก็คือการที่รัฐบาลของเวียดนามเองเขาก็ไวค่ะมีการเร่งเปิดเมืองก็เลยสามารถที่จะทำให้ภาคการผลิตกลับมาเดินเครื่องได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะหลากหลายปัจจัยเลยนะครับคุณแอมมี่ที่ทำให้เวียดนามนั้นเริ่มมีความได้เปรียบมากในเวทีการค้าโลกเรามาดูกันที่ปัจจัยที่3นะครับเพราะว่าประเทศเวียดนามนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของนโยบาย China Plus Oneโครงการนี้ก็คือการแยกห่วงโซ่อุปทานให้สินค้าชิ้นหนึ่งตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยไม่ได้ผลิตในประเทศจีนทั้งหมดนะครับนับตั้งแต่มีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมานะครับบรรดานักลงทุนเนี่ยก็หันมาใช้นโยบายในการป้องกันตนเองในเรื่องของภาษีเพราะว่าสินค้าที่ผลิตแบบ Made in China ทั้งหมดเนี่ยจะถูกขึ้นภาษีสูงมากนะครับจึงจำเป็นต้องย้ายห่วงโซ่อุปทานบางส่วนออกมาไว้ในภูมิภาคอาเซียนไว้ในเวียดนามบ้างนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานี้นะครับสาเหตุที่ทำให้ประเทศเวียดนามกลายเป็นเป้าหมายยอดนิยมมีปัจจัยหลักๆทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับ1เลยคือแรงงานของเวียดนามนั้นถือว่ายังมีราคาถูกนะครับ2นะครับประชากรหนุ่มสาวมีปริมาณมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมีกำลังซื้อมากแล้วก็มีแรงงานที่อยู่ในวัยทำงานมากทีเดียวครับ3ประเทศเวียดนามนั้นมีข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนมากที่สุดครับและสุดท้ายเลยนะครับสำคัญมากๆเพราะว่าเวียดนามนั้นเป็นมิตรกับทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาและส่งผลให้สถานะของประเทศเวียดนามนั้นค่อนข้างมีเสถียรภาพมั่นคงครับ
ัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้แผนของเวียดนามในการขยับมาเป็นโรงงานของโลกเนี่ยเข้าใกล้ความจริงทีละเล็กทีละน้อยนะคะให้คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าก็มีเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI หลั่งไหลเข้ามาเวียดนามอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอย่างเช่น Superior EMS เป็นบริษัทในการผลิตระบบอัตโนมัติแล้วก็ของเล่นจากฮ่องกงนะคะแต่เดิมทีเนี่ยเขาก็มีโรงงานอยู่ที่จีนคุณผู้ชมคือที่เมืองกวางตุ้งนะคะมีมานานกว่า20ปีแล้วค่ะปรากฏว่าล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะสนใจย้ายภาคส่วนหนึ่งของการผลิตนะคะเข้ามาอยู่ที่เวียดนามก็คือมาอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์ที่เมืองหายเสื่องนั่นเองนะคะเพราะอะไรคือเขามองว่ามี2ปัจจัยสำคัญค่ะ1เลยก็คือตามลูกค้าเข้ามานั่นเองแหละคุณผู้ชมคือลูกค้าเขาเยอะเลยนะคะทำการผลิตอยู่ที่เวียดนามแล้วตัวเขาเองเนี่ยผลิตสินค้าประเภทสินค้าปฐมภูมิทุติยภูมินะเพราะฉะนั้นขยับมาอยู่ใกล้ๆลูกค้าปุ๊บผลิตเสร็จปุ๊บก็ส่งให้ลูกค้าได้ทันทีนะคะอีกหนึ่งปัจจัยเลยคือต้องการจะกระจายความเสี่ยงออกมาจากจีนบ้างค่ะเพราะว่าก็เห็นจากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะก็ได้เห็นถึงความชัดเจนแล้วค่ะว่าถ้ามีโรงงานอยู่เพียงแค่จุดเดียวความเสี่ยงเยอะเลยส่งออกสินค้าไม่ได้เสียหายเยอะเลยนะคะให้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลจากเวียดนามนิวส์เอเจนซี่กันบ้างนะคะบอกว่าการย้ายออกจากจีนระลอกที่2หรือว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ที่หลั่งไหลเข้ามาในเวียดนามขณะนี้เนี่ยมหาศาลเลยเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นบริษัทเดียวนะเดี๋ยวพามาดูภาพรวมกันอย่างเม็ดเงินในขณะนี้นะคะ5เดือนแรกของปี2565ปรากฏว่ามีเงินลงทุนไหลเข้ากว่า 270,000 ล้านบาทค่ะคือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าไม่ใช่น้อยๆคุณผู้ชมหลักร้อยละ 7.8 ทีเดียวนะคะและถ้ามาดูประเภทของสินค้าที่นิยมเข้ามาผลิตอยู่ในเวียดนามในขณะนี้แล้วก็ย้ายฐานกันมาเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นได้ค่ะว่ามีกลุ่มของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ไม่น้อยเลยนะคะอย่างเช่นประเภทของผู้ผลิตสินค้าชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้กระทั่งบริษัทสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารก็ตามนะคะคือเข้าไปตั้งโรงงานอยู่รอบๆกรุงฮานอยกันไม่น้อยเลยเพราะเขามองว่ามันสะดวกมากคุณผู้ชมสามารถที่จะขนส่งสินค้าวัตถุดิบจากจีนมาได้เยอะเลยนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วเวียดนามเนี่ยก็ทำหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้ประกอบเป็นผู้ทำการแพ็กเกจสินค้าต่างๆในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะประทับตราเมดอินเวียดนามแล้วก็ส่งไปป้อนยังตลาดโลกโดยเฉพาะที่สหรัฐหรือว่ายุโรปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านภาษีที่เกิดขึ้นจากกรณีพิพาทสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นที่คุณผู้ชมมาจับตาพร้อมกันค่ะบริษัทระดับโลกที่ดำเนินการทางธุรกิจการผลิตรูปแบบนี้มีใครกันบ้างนะต้องบอกว่ารายใหญ่ๆคุ้นหูคุ้นตาทั้งนั้นคุณผู้ชมบิ๊กเทคเนี่ยมีไม่น้อยทั้ง Samsung Apple Foxconn นะคะมี Xiaomi ก็ด้วยรวมไปถึง Pegatron แล้วก็ Wistron ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะคะที่พูดมานี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลค่ะก็คือเป็นปัจจัยหนุนปัจจัยบวกทั้งหมดนะคะที่ส่งเสริมให้เวียดนามเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานของโลกได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลฝ่ายตรงข้ามกันบ้างว่ามีข้อกังวลอะไรบ้างนะคะที่มองว่าอาจจะยังคงเป็นส่วนที่ทำให้เวียดนามไปไม่ได้ถึงฝั่งฝันนะมาดูข้อมูลกันค่ะว่าการที่เวียดนามจะก้าวขึ้นมาเป็นสินค้า Made in เวียดนามในระดับโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรหนึ่งสินค้าต้นน้ำและก็กลางน้ำเกือบทั้งหมดนะคุณผู้ชมยังคงผลิตอยู่ที่จีนเป็นหลักนะคะซึ่งการที่จะขนส่งมายังเวียดนามฟังดูแล้วเมื่อสักครู่อธิบายไปอาจจะฟังดูเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริงมันมีความยุ่งยากอยู่เพราะว่าตอนนี้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ก็ยังคงอยู่นะคะการจะส่งออกผ่านชายแดนยังคงเป็นไปได้อย่างล่าช้าบริษัทเวียดนามผลิตสินค้าตามคำสั่งไม่ทันค่ะหรือว่าแม้กระทั่งเคสใหญ่ๆอย่างซัมซุงผู้ผลิตที่ไปตั้งโรงงานอยู่ในเวียดนามเองก็ต้องประสบปัญหามีค่าใช้จ่ายพอกพูนมากกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าผลิตสินค้าในเวียดนามปุ๊บพอจะส่งเข้าไปยังตลาดจีนเข้าไปยังจีนไม่ได้กลายเป็นว่าต้องเช่าเครื่องบินเป็นงบประมาณมหาศาลเลยที่ต้องจ่ายไปในด้านโลจิสติกเพิ่มเติมไปอีกนะคะอีกหนึ่งปัจจัยค่ะบริษัทในเวียดนามเองเนี่ยก็ยังพบกับปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศด้วยเพราะอะไรเพราะในเวลานี้อัตราเงินเฟ้อก็พุ่งคุณผู้ชมตัวของตัวเลขอัตราค่าจ้างนะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นหมดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่ข้อดีเท่าไหร่ละค่ะสำหรับการผลิตในประเทศเวียดนามขณะนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุดและในขณะที่ประเทศจีนนั้นยังคงเป็นประเทศที่มีมาตรการการควบคุมโควิดที่เข้มงวดที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายโควิดไปจนถึงการล็อกดาวน์ในเมืองสำคัญตราบใดก็ตามที่ยังมีการผลิตสินค้าในจีนไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำหรือกลางน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะประสบปัญหาในห่วงโซ่การผลิตแน่นอนผลิตได้ก็ส่งออกไม่ได้นะครับหลากหลายบริษัทจึงเริ่มมีการย้ายฐานการผลิตครับให้ออกไปที่ประเทศเวียดนามบ้างหรือว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับเพราะว่ากลัวครับถ้าหากว่ามีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้วเกิดติดปัญหาในประเทศจีนแล้วก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคครับ
คือนักลงทุนหลายรายเขาก็ต้องแก้ปัญหาระยะสั้นนะคะก็มีการสั่งสินค้าปฐมภูมิทุติยภูมินะคะทั้งจากไทยจากไต้หวันแล้วก็อินเดียด้วยแล้วไปรอการผลิตที่เวียดนามไว้ก่อนเลยเพื่อแก้ปัญหาคอขวดทางด้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลายฝ่ายบอกว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะเพราะถ้าหากว่าจะมาดูยาวๆไปปรากฏว่าก็มีนักลงทุนบางรายนะคะนักธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่น่าดึงดูดในช่วงแรกๆค่ะสำหรับนักลงทุนเองหลายฝ่ายนะคะต้องการจะย้ายห่วงโซ่อุปทานการผลิตบางส่วนมาที่เวียดนามเพราะว่าประเทศจีนเองคุณผู้ชมเขามีความเข้มข้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าถึงแม้จะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของสงครามการค้าหรือว่าเรื่องของประเด็นโควิดซีโร่ก็ตามเนี่ยก็ต้องมีความพยายามในการย้ายไปยังประเทศอื่นๆอยู่แล้วนะอย่างเช่นมาที่ไทยมาที่สปป.ลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์แต่ถ้าจะมองในมุมของการแข่งขันในระยะยาวแล้วล่ะก็ต้องบอกนะคะเวียดนามยังแข่งขันกับจีนได้ยากค่ะเพราะตลาดของจีนน่ะจำนวนประชากรมหาศาลคุณผู้ชม 1,400 ล้านคนนะคะส่วนเวียดนาม100ล้านคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจำนวนของตลาดเนี่ยมันห่างกันเยอะทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตส่วนหนึ่งจากจีนไปยังเวียดนามแต่ก็ยังคงยืนหนึ่งค่ะในส่วนของจีนเองนะคะในด้านของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าแรงงานฝีมือของจีนโอ้โหสกิลเขาขั้นเทพนะคุณผู้ชมราคาก็ดีและยังเชี่ยวชาญด้วยเวียดนามต้องใช้เวลาอีกเยอะเลยค่ะกว่าจะสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาฝีมือแรงงานได้เท่าจีนนะคะหลายคนบอกด้วยเหมือนกันค่ะว่าแรงงานเวียดนามเนี่ยเขาขยันและเขาก็อดทนทำงานหนักได้นะนี่อาจจะมาเป็นข้อดีข้อได้เปรียบหรือเปล่าปรากฏว่าในมุมมองนี้เองคุณผู้ชมเรื่องของความขยันการสู้งานหนักเนี่ยมันก็เป็นการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของแรงงานจีนเขาเองอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมองว่าเป็นข้อได้เปรียบเนี่ยก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากหนักนะคะเพราะฉะนั้นนักวิจัยของสถาบัน ASEAN Yusof Ishak Institute ของสิงคโปร์ก็เลยยังคงเชื่อค่ะว่าจีนจะยังคงยืนหนึ่งในมุมของการเป็นโรงงานผลิตระดับโลกต่อไปได้แล้วน่าจะมีใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามมาแทนที่ได้ยากด้วยล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ